ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลSpectators were dispersed by the police who was at the scene of the accident within minutes. น้องคะข้อนี้พี่ปลายให้ฟังนะคะแล้วน้องก็ลองคิดดูนะว่าข้อนี้น่าจะตอบอะไรนะคะอันนี้เขาแปลว่ากลุ่มของ spectator แปลว่าอะไรคะน้องผู้ชมก็คือกลุ่มของแบบผู้ชมอ่ะเหมือนกับแบบกระจายถูกทำให้กระจายตัวไปโดยตำรวจผู้ซึ่งมาถึงซีนก็คือจุดที่แบบเกิดอุบัติเหตุภายในเวลาไม่กี่นาทีน้องคะคำว่า spectators แปลว่าอะไรคะน้องคะแปลว่าผู้ชมคำว่า spectators แปลว่าผู้ชมคำว่าผู้ชมนอกจากคำว่า spectators น้องรู้จักคำไหนคะคำที่คุ้นๆกันเลย audience ค่ะน้องคะคำว่า spectator แปลว่าผู้ชมแต่ถ้าพี่พูดว่า spectacles แปลว่าอะไรคะน้องคะแปลว่าแว่นตาค่ะ spectators ผู้ชม spectacles แว่นตาเห็น spec ป่ะถ้าพี่พูดคำว่า speculate แปลว่าอะไรคะ speculate เป็น verb แน่นอนแปลว่าเดาอันนี้เท่ากับคำว่า guessเห็นป่ะทุกตัวมีเหมือนกันคือสเปกspectators ผู้ชม spectacles แว่นตาแล้วก็ speculate แปลว่าเดานะคะน้องคะอันนี้ก็คือตระกูลสเปกทั้งหลายนะคะอันนี้เรามาดูกันน้องได้คำตอบที่ถูกต้องหรือยังเอ่ยน้องตอบข้อไหนกันโอเคได้คำตอบแล้วนะวงเอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวเช็คกับพี่นะว่าถูกหรือเปล่า The group of spectators was dispersed by the police who was at the scene of the accident within minutes น้องคะประธานในประโยคหลักประธานหลักขอโทษผู้ผิดประธานหลักของประโยคนี้ที่ไหนคะGroup of spectators คำว่า group หรือคำว่า spectators เป็นประธานค่ะน้องคะคำว่า group ค่ะน้องน้องเห็นคำว่า off ปะที่จะวงสีแดงไว้น้องเห็นคำว่า off ปะคะ off เป็นคำบุพบทเพราะฉะนั้นด้านหลังคำบุพบทเป็นตัวขยายค่ะน้องคะตรงนี้เป็นตัวขยายประธานหลักจริงๆของประโยคนี้ที่คำว่า group ค่ะก็คือบอกว่ากลุ่มของผู้ชมประธานหลักไม่ได้อยู่ที่ผู้ชมแต่ประธานหลักที่กลุ่มของผู้ชมหนึ่งกลุ่มที่ถูกไปไงคะกลุ่มของผู้ชม1กลุ่มถูกทำให้กระจายตัวไปโดยตำรวจค่ะ verb หลักของประโยคนี้อยู่ที่คำว่า was dispersed น้องคะน้องดูเห็นป่ะเขาขีดมาถึงคำว่า was แสดงว่าข้อนี้เขาต้องการ was อะไรแล้วคะ passive active ค่ะน้องคะถามว่าข้อนี้ควรเป็น passive หรือ active น้องดูคำข้างหลังน้องเจอ by ป่ะน้องจำที่พี่เคยสอนได้ป่ะน้องเจอคำว่า by ป่ะน้องจำที่พี่เคยสอนได้ไหมคะระหว่าง passive กับ active ถ้ามันจะเป็น passive เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวพี่เลื่อนขึ้นนะถ้ามันจะเป็น passive ค่ะน้องคะ passive ต้องมี verb to be ถูกไหมคะบวกกับอะไรน้อง verb 3ถูกป่ะเรามักจะมีคำบอกว่าอะไรคะมักจะมีตัวบอกให้รู้มันเป็น passive จะใช้คำว่า by แล้วก็ตามด้วยคนถูกป่ะไปตามด้วยคนตรงนี้ก็คือบอกว่าใครเป็นคนกระทำเหตุการณ์ตรงนี้จำได้ปะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มีคำว่า by the police ถ้า was ผิด by จะต้องผิดด้วยถ้า by ผิด was จะผิดแล้วมันผิด2ข้อไม่ได้ถูกปะเพราะฉะนั้นอ่ะโดย common ค่ะน้องค่ะโดย common sense ของน้องเพราะฉะนั้นน้องต้องคิดว่ามันถูกไปก่อนโอเคปะเพราะฉะนั้นข้อนี้ was dispersed ก็คือถูกทำให้กระจายตัวโดยใครโดยตำรวจwas กับ by ไปด้วยกันถูกแล้วน้องคะใช้ was กับประธานคือ group ถูกไหมคะ group ไม่มี s แปลว่ากี่ group คะน้องคะแปลว่า1 group ถ้า1 group ถามว่าเราใช้ was ถูกไหมคะน้องคะ verb เป็นเอกพจน์กับประธานเอกพจน์ถูกแล้วเพราะฉะนั้นข้อ1ถูกแล้วข้อ2ถูกแล้วค่ะเรามาดูข้อ3กับข้อ4ข้อไหนถูกน้องคนไหนที่เลือกข้อ1กับข้อ2แปลผิดได้เลยค่ะน้องคะโอเคนะคะเรามาดูค่ะข้อ3กับข้อ4 The police who was at the scene of the accident within minutes น้องคะ The police พี่จะข้ามไปข้อ4ก่อนได้ไหมอ่ะโอเคข้อ3ก่อนก็ได้ประหลกใช่ไหมน้องแบบอะไร
the police who was at the scene of the accident within minutes นะคะ the police ในที่เนี้ย who was ขยายใครคะน้องคะขยาย group ขยาย spectators หรือขยาย the police คะน้องคะลองย้อนกลับไปหาตัวที่อยู่ใกล้มันที่สุดค่ะคือ police ถูกป่ะเพราะฉะนั้น who was ตรงเนี้ยขยาย police ก็คือด้านหลัง wh แล้วก็อันนี้ทั้งก้อนจะไปขยาย police ทั้งหมดอันเนี้ยทั้งหมดเนี้ยขยาย police โอเคป่ะpolice ก็คือตำรวจที่เป็นไงคะตำรวจที่อยู่ที่จุดที่เกิดอุบัติเหตุไม่เพียงแบบเพียงอยู่ในไม่กี่นาทีอะน้องประมาณเนี้ยน้องคะตำรวจเวลาน้องเห็นพี่ว่าตำรวจไทยอะน้องคงเห็นไปตรวจงานอะไรอย่างงี้แค่คนเดียวแต่ถ้าเป็นตำรวจต่างประเทศแบบตำรวจอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยน้องคะเวลาเขาไปออกปฏิบัติหน้าที่อะเขาจะไม่โผล่ไปคนเดียวค่ะเขาจะยึดหลักว่าคนเดียวหัวหาย2คนเพื่อนตายเราจะได้อยู่รอดกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปนะคะเขาจะไปเป็นคู่ค่ะเพราะฉะนั้นพวกลิสต์ของเขาอ่ะเขียนแค่นี้จริงค่ะน้องคะไม่เคยน้องไม่มีพวกลิสต์เติม S นะไม่มีนะพวกลิสต์จะเขียนแค่นี้แปลว่าตำรวจแต่ตำรวจอ่ะมันจะอิมพลายในยะเอาไว้ว่าอะไรคะว่ามีมากกว่า1คนค่ะมันจะอิมพลายไปเลยว่ามันมีมากกว่า1คนอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องเติม S เพราะโดยปกติเขาจะไปเป็นคู่เขาไปมากกว่า1คนเพราะฉะนั้นเขาก็จะเขียนแค่ police เฉยๆแล้วก็เป็นอันรู้กันว่าอันนี้จะเป็นพหุพจน์ค่ะน้องคะคำว่า police เฉยๆนะคะน้องพี่ขอนะย้ำนะคะไม่มีตัว S นะ police จะเป็นอะไรที่ไม่มีตัว S แต่ว่าเป็นพหุพจน์อยู่แล้วนะคะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นค่ะน้องคะข้อนี้น้องก็น่าจะตอบได้หรือป่ะมันใช้ who was ไม่ได้เพราะพี่บอกแล้วว่าตัว police ตัวเนี้ยเป็นพหุพจน์อยู่แล้วไม่ว่ามันไม่ใช่ไม่ว่ามันจะไม่เติม s ไม่ใช่พี่ต้องพูดว่ามันจะไม่เติม s แต่มันเป็นพหุพจน์อยู่แล้วโอเคป่ะเพราะฉะนั้นค่ะ police เป็นพหุพจน์ who was มาขยาย police ใช้กับ was ได้ไหมคะไม่ได้ถ้าใช้กับ was ไม่ได้น้องต้องใช้กับอะไรคะ were ถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อ3ผิดแก้เป็นอะไรคะน้องคะ who wereWho were at the scene of the accident? Scene ก็คือแบบจุดเกิดเหตุอะพี่เขียนตัวประมาณนี้น้องเห็นปะเห็นเนาะเห็นไหมอะพี่เขียนตัวใหญ่ขึ้นละกัน accident ค่ะ accident คืออะไรคะน้องคะอุบัติเหตุwithin minutes ก็คือภายในไม่กี่นาทีอันนี้โอเคค่ะไม่มีอะไรโอเคนะผ่านนะต่อมาค่ะน้องคะข้อที่38เอาเว้ยตกกรอบป่ะเรามาดูค่ะน้องคะ fish floor must be provided fit for human consumption although it is allowed to be distributed to the public น้องคะแปลว่าอะไรคะข้อนี้แปลว่าแป้งปลาค่ะก็คือประมาณแบบแป้งที่แบบถ้าพี่จำไม่ผิดมันประมาณแบบแป้งที่มันกินแล้วเหมือนกับเป็นปลาหรืออะไรประมาณเนี้ยเขาบอกว่าตัวนี้นะมันต้องถูกพิสูจน์ก่อนว่าอุ้ยข้อนี้พี่แปลให้น้องไม่ได้เพราะถ้าพี่แปลปุ๊บน้องจะรู้เลยว่าตรงไหนผิดอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะทำก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวตอนจบพี่แปลให้นะคะน้องลองอ่านเองก่อนนะข้อนี้น้องคิดว่าตรงไหนผิดน้องรู้แล้วแหละพี่พูดแล้วถ้าน้องแปลปุ๊บข้อนี้น้องจะออกเลยน้องจะแบบทันทีว่าอ๋อตรงนี้ผิดแน่นอนอ่ะโอเคถ้างั้นเราก็โอเคถ้างั้นเราก็ยังไม่แปลนะคะน้องเราจะพูดคำศัพท์แล้วก็อธิบายให้หมดก่อนนะคะคำว่า flow แปลว่าแป้งค่ะอันนี้ก็อย่างที่พี่บอกไปน่าจะเป็นแป้งที่มีรสชาติเหมือนปลาหรืออะไรประมาณนี้ must be provided น้องเห็น passive ไหมคะเห็นปะเพราะอะไรคะตัวนี้เป็น passive ถามว่ามันเป็น passive เพราะอะไรคะน้องคะก็เพราะว่าประธานในประโยคก็คือ fish floor ตัวนี้คือประธานในประโยคมันจะพิสูจน์ตัวเองได้ปะมันพิสูจน์ตัวเองไม่ได้มันต้องถูกคนพิสูจน์ถูกปะอันนี้มันละเอาไว้ค่ะก็คือ by people หรือไม่ก็ by scientist หรืออะไรประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะมันต้องถูกพิสูจน์โดยคนหรือไม่ก็โดย scientistพี่เลื่อนมานิดนึงน้องจะได้เห็นนะพี่ขอโทษพี่เขียนตัวกรอบไปได้ไหมทันเขียนทันปะพี่เลื่อนกลับแล้วนะโอเคเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือมันต้องถูกพิสูจน์โดยคนหรือโดยนักวิทยาศาสตร์ถูกป่ะคะอันนี้คือเขาละเอาไว้ว่าเป็นไงคะว่าเหมาะสมสำหรับการบริโภคของมนุษย์ค่ะน้องคะ
แล้วก็ประโยคต่อมาคือเขาบอกว่ามันจะถูกอนุญาตให้แจกจ่ายออกสู่สาธารณะได้น้องคะคำว่า fit for human consumption ย้อนกลับขึ้นไปข้างบนค่ะ fit for human consumption แปลว่าอะไรคะน้องคะ fit for แปลว่าเหมาะสมกับก็คือแบบประมาณแบบมันคือแบบเหมาะสมอะน้องก็คือคนแบบสามารถกินได้แล้วไม่ตายเก็ตปะในที่นี้มันหมายถึงอย่างเงี้ย consumption มาจาก verb คือคำว่าอะไรคะน้องคะคำว่า consumption มาจาก verb คือคำว่า consume คะน้องคะconsume เป็น verb แปลว่าบริโภค consumption เป็นคำนามแปลว่าอะไรคะน้องคะการบริโภคแล้วถ้าพี่บอกว่าผู้บริโภคหรือลูกค้าพี่ใช้คำว่าอะไรคะ consumerพูดถึงคำว่าลูกค้าน้องคะนอกจากคำว่า consumer น้องรู้จักคำไหนอีกปะคะที่แปลว่าลูกค้าพี่เขียนต่อแปลความนิดนึงนะเดี๋ยวพี่สอนต่อคำว่าลูกค้ามีอะไรบ้างคะน้องคะ customer ถูกป่ะลูกค้า customer consumerconsumer มันคือผู้บริโภคโดยมากผู้บริโภคก็มักจะเป็นลูกค้าคือในที่นี้ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าลูกค้าโดยตรงมันแปลว่าผู้บริโภคกับน้องตัวนี้แต่ถามว่าน้องบริโภคเขาน้องก็ต้องซื้อสินค้าเขาบ้างน้องต้องซื้อสินค้าถ้าน้องซื้อสินค้าน้องก็เป็นลูกค้าป่ะเป็นถูกป่ะแล้วก็มีคำว่า client มีคำว่าอะไรกับ buyer ป่ะคำว่า buy นะน้องคำว่าซื้อพี่กำลังสับสนระหว่างซื้อกับขายติงตองอะคำว่า buy แปลว่าซื้อจะตรงกับคำว่าอะไรคะ purchase sell ขาย buy purchase ซื้อค่ะน้องคะโอเคป่ะได้นะพวกนี้ก็คือจะแปลว่าลูกค้านะคะน้องคะแม่ล่ะอันนี้ไปแล้วการบริโภคการบริโภค human consumption ก็เป็นการบริโภคของมนุษย์ although it is allowed to be distributed to the public น้องคะ it is it ในที่นี้หมายถึงอะไรคะเนาะก็ย้อนกลับไปหาน้ำที่ใกล้ที่สุดค่ะคือคำว่า consumption แต่น้องลองใส่เข้าไปในประโยค make sense ไหมน้องแป้งปลาจะต้องถูกพิสูจน์ก่อนว่ามันเป็นไงคะเหมาะสมกับการบริโภคของมนุษย์ blah blah blahการบริโภคของมนุษย์ถูกเป็นไงคะถูกอนุญาตให้แจกจ่ายสู่ที่สาธารณะการบริโภคของมนุษย์ต้องถูกจะทำถูกแบบอนุญาตให้แจกจ่ายไปยังที่สาธารณะปะคะน้องไม่ใช่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นอิดแปลว่า human consumption make sense ไหมคะไม่ make sense ค่ะน้องคะย้อนกลับไปหาน้ำที่อยู่ข้างหน้า human consumption ค่ะอีกตัวนึงคืออะไรคะ fish fur ค่ะถ้าอิดแทนด้วย fish fur make sense ไหมคะน้องลองแปลค่ะแป้งปลาที่ถูกแป้งปลาถูกอะไรคะไม่ใช่ที่ถูกนะแป้งปลาถูกอะไรคะถูกอนุญาตให้จ่ายก่อนเอาสู่ที่สาธารณะ make sense กว่าไหมคะน้อง make sense กว่าโอเคป่ะเพราะฉะนั้นน้องพี่ว่าพี่เฉลยเลยดีกว่าคือพี่พยายามข้ามเบอร์3น้องสังเกตป่ะว่าพี่พยายามในการข้ามเบอร์3เพราะถ้าเกิดว่าพี่ไม่ข้ามเบอร์3แล้วพี่แปลปมน้องจะรู้ว่านี้ผิดอ่ะพี่แปลประโยคหน้ากับประโยคหลังให้น้องฟังแล้วน้องบอกพี่นะว่าแทนที่จะใช้ตัวเนี้ยเราควรใช้อะไรนะคะประโยคหน้าเขาแปลว่าแป้งปลาจะต้องเป็นไงคะถูกพิสูจน์ว่าเหมาะสมคือต่อการบริโภคของมนุษย์ก็คือแบบคนกินได้แล้วไม่ตายอ่ะจุดๆมันเป็นไงคะถูกอนุญาตให้แจกจ่ายออกสู่ที่สาธารณะคำเชื่อไม่ควรเป็นคำว่า although ถ้า although มันแปลว่าถึงแม้ว่าถ้าพี่แปลว่าถึงแม้ว่า make sense ป่ะแป้งปลาจะต้องถูกพิสูจน์ว่าเหมาะสมต่อการบริโภคของมนุษย์ถึงแม้ว่ามันจะถูกแจกจ่ายออกสู่ที่สาธารณะไม่ make sense เลยติงตองค่ะน้องคะน้องต้องบอกว่าอะไรคะต้องถูกพิสูจน์ก่อนหน้าป่ะก่อนหน้าที่มันจะออกสู่ที่สาธารณะป่ะคะก่อนหน้าเราใช้คำว่าอะไรคะน้องคะ before ค่ะเพราะฉะนั้นแก้จาก although เป็นคำว่า before ค่ะน้องคะ before itis allowed to distribute it to the public น้องคะเห็นป่ะเราเจอ passive อีกแล้ว be allowed passive be allowed allow แปลว่าอะไรคะ allow แปลว่าแบบอนุญาตค่ะน้องคะ allow แปลว่าอนุญาตเพราะฉะนั้น is allowed to be ก็คือถูกอนุญาตให้เป็นไงคะ to be distributed เป็น passive อีกแล้วค่ะแปลว่าให้ถูกแจกจ่ายนะคะ
ในที่นี้ก็คือแบบถูกแจกจ่ายถูกแบบเอาไปในตำหน่ายอะไรเงี้ยในที่สาธารณะ distribute แบบว่าแจกจ่ายค่ะน้องคะ distribute แปลว่าแจกจ่าย public ในที่นี้ก็แปลว่าสาธารณะก็คือให้กับประชาชนทั่วไปข้อนี้ที่ผ่านได้ป่ะผ่านนะไม่มีอะไรแล้วนะคะโอเคเราจะไปต่อกันที่ข้อ39ค่ะน้องคะจดทันไหมพี่เลื่อนตรงข้างบนให้อีกทีนะน้องสำหรับคนที่จดไม่ทันนะได้นะผ่านนะคะโอเคข้างล่างเห็นป่ะเห็นนะโอเคข้อ39ค่ะน้องคะพูดถึงข้อ39น้องคะคือพี่พิมพ์ไอ้เนี่ยเลขข้อผิดอ่ะมันมี39 2ข้อพี่ขอโทษตอนนั้นพี่เบลอนิดหน่อยพี่พิมพ์ไอ้นี่ผิดอ่ะน้องแต่พิมพ์ข้อ40ไม่ได้เพราะพี่ก็มีข้อ40แล้วน้องค่ะแก้เป็น 39.1 กับ 39.2 นะคะข้อที่เป็น the owner of building อ่ะอันนี้คือข้อ 39.1 นะคะเราจะเข้าใจตรงกันว่าพี่กำลังพูดถึงข้อไหนนะคะแล้วก็ข้อที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า since the orbital of stars ข้อนี้จะเป็น 39.2 โอเคนะอะไรคะThe owner of the building โอเคน้องพี่ขอโทษเอาข้อ 39.1 นะ The owner of the building could not deal the damage caused by a devastating earthquake that destroyed thousands of dollars worth of his inventory last week ข้อนี้ตอบว่าอะไรคะน้องรู้สึกยาวนานตอบว่าอะไรคะน้องได้คำตอบยังคะโอเคพี่แปลให้ฟังก่อนนะเขาบอกว่าเจ้าของตึกไม่สามารถที่จะรับมือกับความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหวแบบที่ทำลายล้างมากๆเลยที่มันเป็นไงคะที่มันทำลายสินคือที่มันทำลายสินทรัพย์ของเขาก็คือแบบสินทรัพย์คงเหลือของเขาที่มีมูลค่าประมาณเป็นพันดอลลาร์เลยในอาทิตย์ที่แล้วค่ะน้องคะโอเคเรามาดูกันพูดถึงภัยพิบัติช่วงนี้โลกเราก็มีภัยพิบัติเยอะนะน้องว่าไหมเดี๋ยวก็มีน้ำท่วมมาปีแล้วก็สึนามิปีนี้ก็น้ำท่วมปีหน้าเป็นไรดีอะน้องแย่จังโอเคไม่เกี่ยวกับเรื่องใช่ปะโอเคค่ะเขาเรื่องค่ะน้องคะ The owner of the building ค่ะน้องคะคำว่า owner กับว่า owner กับคำว่า building The owner of the building couldn't deal the damage น้องคะเอาแค่เนี้ยตัดตรงหน้าข้อ2อะเอาแค่ถึงคำว่า the damage คำไหนเป็นประธานคะน้องเห็น verb แล้วแน่ๆ verb อยู่ไหนคะ could not ปะ could not deal อันนี้คือ verb แล้วไหนคือประธานหลักคะ owner หรือ building คะน้องคะตึกไม่สามารถรับมือหรือคนที่เป็นเจ้าของตึกไม่สามารถรับมือคนเจ้าของตึกถูกปะเพราะฉะนั้น owner เป็นประธานหลักเห็นปะน้องเจอ of ค่ะเป็นคำบุพบทหลังคำบุพบทจะกลายเป็นตัวขยายอุ้ยพี่ใส่สีเหลืองน้องมองเห็นปะไม่เห็นใช่ไหมงั้นพี่จะไม่ใช่นะโอเคเพราะฉะนั้น of the building เห็นปะคะหลังคำบุพบทก็จะเป็นตัวขยายก็คือขยายว่าคือประธานหลักคือคำว่าเจ้าของ of the building มันขยายว่าเจ้าของอะไรอ๋อเจ้าของตึกเก็ตปะไม่สามารถที่จะรับมือคำว่า deal แปลว่ารับมือค่ะน้องคะ the damage คือความเสียหายค่ะน้องจริงๆประโยคแค่เนี้ยประโยคเดียวอ่ะน้องรู้ว่าในประโยคเนี้ยมีคำว่าความเสียหายมีคำว่าเสียหายอะไรประมาณเนี้ยทำลายประมาณเนี้ยสามที่เจอบ้างว่าที่ไหนบ้างคำที่แปลว่าเสียหายทำลายค่ะที่หนึ่งคือคำว่าใช่ damage เพราะพี่เพิ่งพูดไปค่ะน้องต้องหาเจออยู่แล้วคำนี้คำที่สองคือคำว่าอะไรคะพี่เขียนตัวประมาณนี้น้องเห็นไหมอ่ะสีนี้อ่อนไปป่ะคำที่หนึ่งคือคำว่า damage คำที่สองคำว่าอะไรคะน้องคะ devastating earthquake เห็นป่ะเราไม่เอา devastating ค่ะน้องเราเอาแค่คำว่า devastateโอ้ยมึงมันจะหมดอ่ะแต่พี่จะใช้สีชมพูให้หมดอ่ะมันได้เป็นโทนเดียวกันอือฮึโอเคอีกตัวหนึ่งค่ะน้องตัวสุดท้ายที่อยู่ในอันนี้ที่แบบว่าแบบทำลายทำประมาณเนี้ยคือคำว่าอะไรคะ destroy เห็นปะข้อเดียวค่ะน้องทำลายนั่งพุ่งมาสามคำเร็วได้เห็นไหมคะน้องหาเจอไหมอ่ะ damage นะคะคำที่หนึ่งdevastate คำที่สองแล้วก็ destroy คือคำที่สามโอเคนะคะเรามาดูค่ะเขาบอกว่าไม่สามารถรับมือกับความเสียหายก็คือ damage
ที่เป็นไงคะที่เกิดจากแผ่นดินไหวที่แบบที่แสนทำลายล้างค่ะน้องคะ devastating earthquake devastate มันแปลว่าทำลายเพราะฉะนั้น devastating ก็เป็น adjective เพราะว่าแบบเหมือนกับเป็นแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงก็คือแบบที่ทำลายล้างเก็ตปะน้องคะจำที่พี่เคยสอนได้ไหมถ้าเราเจอ verb ช่องสามหรือ verb ing แปลว่ามันเป็นตัวเป็นไงคะขยายถูกปะเขียนในนั้นเห็นไหมอะverb ช่องสามหรือ verb ing แสดงว่ามันเป็นตัวขยายค่ะน้องคะเมื่อมันเป็นตัวขยายเพราะฉะนั้น cause เป็น verb ช่องสามก็คือเป็นตัวขยายอะไรคะขยาย damage คือความเสียหายก็คือมาขยายว่าเป็นความเสียหายอะไรอ๋อความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่หรือแผ่นดินไหวที่ทำลายล้าง earthquake แปลว่าแผ่นดินไหวน้องคะคำนี้แยกออกมาแล้วตรงได้อีกค่ะคำว่า earth แปลว่าอะไรคะน้องพี่รู้สึกว่าตัวคำถามเริ่มเละเพราะฉะนั้นพี่จะเริ่มออกมาเขียนข้างนอกนะคะน้องคำว่า earthquake earthquake แปลว่าอะไรคะน้องคำว่า earth แปลว่าโลกคำว่า quake แปลว่าสั่นค่ะโลกมันสั่นสะเทือนก็คือเป็นไงคะแผ่นดินมันสั่นแผ่นดินมันแตกก็คือแผ่นดินไหวเฮ้ยเห็นไหมอ่ะไม่เห็นใช่ไหมพี่เลื่อนขึ้นแป๊บนึงนะโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวนะน้องอันนี้พี่ให้ดูว่าเป็นโลกอ่ะมีรอยแตกโอ้แผ่นดินไหวดูเป็นโลกปะไม่แบ่งช่างมันเถอะน้องโอเคโอเคว่ามันสั่นก็คือแผ่นดินไหวโอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคำว่า that น้องคะจำได้ป่ะ whom which that wh ทั้งหลายแล้วก็ that ก็เป็นตัวขยายอีกแล้วว่าถามว่า that ตรงเนี้ยไปจนถึงจบประโยคเลยค่ะขยายอะไรคะน้องใช่ขยาย earthquake ค่ะขยายตัวที่อยู่ใกล้มันสุดขยาย earthquake มันคือดูนะพี่จะแปลงตัวความเสียหายให้ฟังนะคะ the damage ใช่ป่ะความเสียหายที่เป็นไงที่มันเกิดจากแผ่นดินไหวที่ทำลายล้างหรือแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงแล้วแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงเนี้ยเป็นไงคะมันไปทำลายทำลายสินทรัพย์ทำลายแบบสินทรัพย์คงเหลือของเขาที่มีมูลค่าประมาณเป็นพันล้านเอ้ยไม่ใช่พันล้านเป็นพันดอลลาร์ในอาทิตย์ที่แล้วค่ะน้องคะ destroy thousands of dollars worth of his inventory last week น้องคะถ้าน้องเล่นเกมบ่อยๆน้องจะพบทันที inventory แปลว่าอะไรคะ inventory มันประมาณแบบสินค้าคงเหลือประมาณเนี้ยหรือไม่ก็แบบคลังสินค้าของน้องอะคือถ้าสมมติว่าน้องเล่นเกมแล้วมันมีแบบมีตู้เก็บอุปกรณ์หรืออะไรเงี้ยตรงตู้เก็บอุปกรณ์หรือแบบร้านค้าของน้องสมมติน้องเป็นคนเปิดร้านค้าน้องจะต้องมีวัตถุดิบปะพวกวัตถุดิบพวกข้าวของอะไรต่างๆที่น้องเก็บไว้อะพวกนั้นอะที่เป็นของน้องอะตัวนั้นเขาจะเรียกว่า inventory อะประมาณแบบสินมันเรียกว่าไงอะสินค้าคงเหลือสินค้าของน้องอะสิ่งที่น้องมีอยู่ก็คือ inventory last week เห็นปะคะเขาใช้คำว่า last week เพื่อบอกให้รู้ว่าคำว่า destroy ต้องเป็นดีๆต้องเป็น past เห็นไหมตรงนี้มีคำว่า last week ดูจนจบน้องคะข้อไหนผิดเจอปะไล่ทีละข้อไหมไล่จากข้อข้างล่างขึ้นไปอะ thousands of dollars น้องคะน้องเห็นคำว่า thousands ปะบางคนแบบพี่คะจดอุ้ยวงผิดทีบางคนแบบว่าพี่คะจดผิดหรือเปล่าทำไม thousands ps ไม่ผิดค่ะน้องคะถ้าน้องพูดว่าสมมติว่าพี่พูดว่าพี่มีตังค์ 1,000 บาทพี่ใช้คำว่าอะไรคะ 1,000 ถูกป่ะถ้าอย่างเงี้ยถูกแล้วค่ะน้องคะไม่ต้องมี s s ไม่มี 1,000 อย่างนี้เฉยๆ 2,000 เป็นไงคะ 2,000แต่ถ้าพี่อ่ะไม่รู้ว่าพี่มีกี่พันพี่รู้แต่ว่าพี่มีเป็นพันๆเฮ้ยน้อง S กับ A ไม่แยกกันนะพี่เขียนห่างไปหน่อยโอเคป่ะโอเคต่อมาค่ะอันนี้1,000 1,000 2,000 2,000 แต่ถ้าสมมติว่าพี่แบบเอ้ยพี่มีตังค์เป็นพันๆอ่ะแต่พี่ไม่รู้ว่ากี่พันกันแน่พี่พูดแค่ว่าเนี่ยพี่มีตังค์เป็นพันๆถ้าพี่พูดแค่คำว่าพี่มีตังค์เป็นพันๆเราจะใช้เป็นคำว่า I have ฉันมีตังค์เป็นพัน I have thousandsof dollars มันคืออย่างข้อนี้เลยเนาะเห็นป่ะ I have thousands of dollars พี่ตก S อะแต่มันเขียนไม่พออะน้องเบียดเบียนนะ I have thousands of dollars thousands เนี่ยเติม S แปลว่าเป็นพันๆก็คือแบบระบุไม่ได้แน่นอนว่ามันกี่พันรู้แค่ว่าแบบมันมีเป็นพันๆน่ะจะกี่พันไม่รู้เก็ตป่ะ
เหมือนกันนะคะไอ้สูตร thousand เนี่ยใช้ได้กับ hundred กับ million ด้วยคำว่า hundred 100ใช้คำว่า100เห็นไหมอ่ะพี่เขียนตัวเล็กไปป้าไม่นะโอเคแล้วนะ200ค่ะใช้คำว่า200เหมือนกันถ้าพี่พูดว่าเอ้ยมีนกเป็นร้อยตัวอยู่ที่สวนเราจะใช้คำว่า hundreds of birds นกเป็นร้อยตัวค่ะอันนี้แปลว่าพี่นับไม่ได้ว่ามันกี่ร้อยแต่พี่รู้ว่ามันเนี่ยมีเป็นร้อยเห็นปะอันนี้ก็จะไม่เฉพาะจะตรงถ้าพี่พูดว่า hundreds หรือ thousands แบบที่เติม else ก็คือมันจะไม่เฉพาะจะตรงเท่าแบบที่ไม่เติมเห็นป่ะแบบไม่เติมเราจะรู้เลย100 200 1,000 2,000 ถ้าเติมก็คือรู้ว่าเนี่ยมันมีเป็นพันๆมีเป็นร้อยๆและแน่นอนใช้สูตรเดียวกันกับ million ค่ะน้องคะพี่ไม่เขียนอีกรอบแล้วได้ไหมอ่ะก็เหมือนเติมค่ะ1ล้านใช่ป่ะคือคำว่าอะไรคะ1 million 2ล้านนี่คำว่าอะไรคะน้องคะ2 millionถ้าพี่พูดว่าพี่มีเป็นล้านล้านพี่ใช้คำว่าอะไรคะสมมติมีเงินเป็นล้านล้านดอลลาร์ millions of dollars เห็นปะเพราะฉะนั้นมันจะใช้ได้สูตรเดียวกันเป๊ะเลยค่ะน้องคะ thousand hundred แล้วก็ million ค่ะโอเคอุ้ยน้องจดทันปะทันนะผ่านนะคะโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ thousands of dollars ถูกไหมคะถูกแล้วค่ะ worth แปลว่าอะไร worth แปลว่าค่าค่ะค่าในที่นี้แบบคุณค่ามีค่าอะไรประมาณนี้น้องเห็นปะก็คืออันนี้เขาบอกว่าแผ่นดินไหวที่เป็นไงคะที่ทำลายมูลค่าของสินทรัพย์ของเขาว่าเป็นพันๆดอลลาร์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วน้องคะพันๆดอลลาร์ thousands of dollars ถูกแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ไม่คิดอีกว่าไม่มีแล้วข้อ4ถูกแล้วเห็นปะต่อมาอันนี้ค่ะ earthquake that destroyed เห็นป่ะว่าเขาขีดตรงไหนเขาขีดที่ verb เขาขีดที่ verb แสดงว่าเขาต้องการดูอะไรแล้วคะ passive active ค่ะน้องคะแผ่นดินไหวมันทำให้ถูกทำลายหรือแผ่นดินไหวที่ทำลายคะน้องปลายนะแผ่นดินไหวที่ทำลายทรัพย์สินของเขามีมูลค่าเป็นพันๆดอลลาร์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือแผ่นดินไหวที่ถูกทำลายทรัพย์สินของเขาแผ่นดินไหวมันไม่ได้ถูกทำลายค่ะแผ่นดินไหวไม่ได้โดนใครทำอะไรทั้งนั้นมีแต่ทำลายคนอื่นเพราะฉะนั้นแผ่นดินไหวอะคือตัวประธานอยู่แล้วและทำลายเป็น verb ค่ะไม่ต้องเป็น passive อันนี้เป็น active ได้เลยเพราะฉะนั้น that destroyed that destroyed เติม ed เพราะมันมีคำว่า last week เพราะฉะนั้นข้อ3ถูกไหมคะน้องคะถูกแล้วค่ะเรามาดูข้อ2ค่ะน้องคะเหลือข้อ1กับข้อ2แล้วค่ะน้องน้องคิดว่าข้อไหนคะน้องจำจีมะเขือเปราะแปะไม่ต้องนะคะน้องน้องดูข้อ2 caused by น้องคะ the damage caused by มันขยาย damage คือความเสียหายถูกป่ะเพราะฉะนั้นค่ะน้องคะความเสียหายที่เป็นไงคะที่เกิดจากแผ่นดินไหวค่ะน้องคะคำว่า caused น้องจำได้ป่ะตอนนั้นพี่จำได้ว่าพี่เคยสอนแล้วอะถ้ามันเป็น verb 3มาขยายแปลว่ามันเป็นไงคะมันถูกทำเพราะฉะนั้นถ้า verb 3มาขยายคือมันย่อมาจาก active ค่ะในข้อนี้ก็คือ the damage which was caused by อุ้ยเขียนผิด which was caused by devastating earthquakeจริงๆแล้วว่าตัวเต็มมันคืออันนี้ข้อนี้เห็นป่ะที่น้องเจอแค่นี้เจอ damage caused by the devastating earthquake จริงๆมันมาจากอันนี้ค่ะมันคือเจอ damage which was caused by a devastating earthquakeแต่มันยาวเห็นป่ะต้องพิมพ์ต้องคำว่า which was caused พิมพ์ทั้ง3คำเขาเลยย่อค่ะย่อเหลือเป็น caused เฉยๆตัวนี้หายไปเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าน้องดูตัวเต็มน้องจะเห็นเลยว่าคอเซนมันมาจากวอสคอเซนเป็นพาสซีฟถูกป่ะคือความเสียหายที่เกิดจากที่ถูกทำให้เกิดอะจากอะไรคะ earthquake น้องดูนะวอสคอเซนถูกไหมมีคำว่า by ตามหลังถูกป่ะคะบอกให้ดูว่า
ถูกทำให้เกิดถูกเป็นสาเหตุมาจากอะไรมาจากแผ่นดินไหวเพราะฉะนั้น was caused ถูกไหมคะถูกแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้ caused by ถูกไหมคะน้องถูกแล้วเพราะฉะนั้นที่ผิดคือข้อ1น้องบอกคนหนึ่งผิดตรงไหนน้องคะ the owner of the building couldn't deal the damage คำว่า deal อันนี้ต้องกินบุญเก่าแล้วค่ะมันไม่ได้ผิดแบบจงแจ้งให้น้องเห็นแต่น้องต้องรู้เองคำว่า deal ค่ะน้องคำว่า deal แปลว่าอะไรอ่ะเอางี้ดีกว่าน้องบางคนdeal แปลว่าอะไรยังไม่รู้เลยผิดตรงนี้หรออะไรอย่างงี้น้องคะคำว่า deal สามารถแปลได้หลายความหมายมากนะคะน้องอย่างที่หนึ่งค่ะคำว่า deal แปลว่าอะไรคะอย่างที่หนึ่งคำว่า deal แปลว่า distribute คำว่า distribute แปลว่าอะไรคะน้องเพิ่งเจอข้อเมื่อกี้ค่ะแจกจ่ายอย่างที่หนึ่งนะคะน้อง deal แปลว่า distribute แปลว่าแจกจ่ายอย่างที่สองคำว่า deal แปลว่าอะไรคะน้องอย่างที่สองคำว่า deal แปลว่า apportion ค่ะ apportion แปลว่าจัดสรรค่ะแปลว่าจัดสรรหรือการจัดสรรอะไรประมาณเนี้ยน้องเห็นคำว่า apportion มา apportion มันมาจากคำนี้มันมาจากคำว่า part เห็น part ว่ามาจาก part part ก็คือส่วนน้องแบ่งงานออกเป็นส่วนก็คือน้องอะไรคะจัดสรรงานเพราะฉะนั้น apportion แปลว่าการจัดสรรหรือจัดสรรนะคะโอเคต่อมาความหมายที่3คำว่า deal ว่าอะไรคะ deal มีความหมายเยอะมากน้องถ้าน้องแบบเล่นไพ่อะคำว่า deal card อะแปลว่าอะไรคะน้องเคยเล่นโป๊กเกอร์ป่ะเล่นโป๊กเกอร์เล่นป๊อกเด้งเล่นแฮลแปรอะไรสักอย่างอะน้องพี่ไม่ค่อยชำนาญไพ่นะคะเสียใจด้วยโอเคเพราะฉะนั้นค่ะน้องคะคำว่า deal ถ้าน้องใช้กับไพ่พี่เชื่อว่าถ้าน้องเล่นเกมไพ่แบบเกมไพ่ออนไลน์ในคอมอะน้องจะเห็นป่ะคำว่า deal card แปลว่าอะไรคะ deal card แปลว่าแจกไพ่ค่ะคำว่า deal แปลว่าการแจกไพ่ก็ได้ถ้าพี่จำไม่ผิดนะมันจะใช้เป็นคำว่า deal cards cards ในที่เนี้ยน้องแบบทำไมใช้ cards ล่ะคะพี่ cards แปลว่าการเป็นเกิดอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ใช่ cards แปลว่าไพ่ก็ได้นะคะ deal cards แปลว่าการแจกไพ่ต่อมาคำว่า deal มีความหมายดีอีกค่ะน้องคะมีความหมายเยอะมากคำนี้คำนี้นะพี่พูดตรงๆต้องขึ้นกับบริบทจริงๆนะคะน้องเจอคำนี้น้องต้องอ่านเลยนะว่ามันแปลว่าอะไรนะคะน้องแบบสุ่มสี่สุ่มห้าจำแค่ความหมายเดียวไม่ได้นะคะน้องดูดิความหมายใกล้เคียงกันปะความหมายตรงเนี้ยจะว่าไปความหมายตรงนี้ก็ใกล้เคียงนะน้องจำเป็นหมวดเดียวกันได้ปะประมาณแบบแจกจ่ายจัดสรรแจกไพ่อันเนี้ยความหมายเดียวกันแต่ต่อไปความหมายไม่เดียวแล้วค่ะอันนี้เป็นคำแสลงค่ะน้องคะคำว่าเดียวสามารถเป็นคำแสลงได้แปลว่าอะไรคะดูปะซื้อขายยาบ้าใกล้เคียงกับการแจกไพ่ไหมคะน้องแจกจ่ายใช่แจกจ่ายยาเสพติดโอเคค่ะซื้อขายยาบ้าค่ะอันนี้หมายถึงแบบซื้อขายพวกยาเสพติดอะค่ะคำว่า deal นะและสุดอันนี้พี่มีตัวอย่างนิดนึงคำว่า deal คือคำว่าซื้อขายยาเสพติดน้องจะเจอประมาณแบบถ้าน้องอ่านตามในหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยเช่นคำว่า deal the cocaine เห็นปะ deal cocaine น้องเคยเห็นปะไม่ได้ถามว่าน้องเคยเห็นโคเคนหรือเปล่านะคะถามว่าน้องเคยเห็นคำนี้ไหมเวลาน้องอ่านตามหนังสือพิมพ์ deal cocaine อะไรอย่างเงี้ยมันแปลว่าเดียวในที่นี้น้องคงไม่แปลว่าใจยาบ้าค่ะโอ๊ยใครอยากได้โคเคนเอาไปอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ค่ะน้องคะคำว่าดิวโคเคนในที่นี้หมายถึงแบบการขายการซื้อขายค่ะมันหมายถึงการซื้อขายโคเคนเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือพิมพ์อย่าเข้าใจผิดนะคะโอ๊ยแม่คะพี่เขาสอนว่าดิวแปลว่าใจดิวโคเคนจ่ายโคเคนค่ะเราไปเอากันเถอะอะไรอย่างงี้อย่านะคะน้องขอร้องนะคะยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมมันคืออะไรนะที่เป็นภัยต่อชีวิตพิษต่อสังคมช่างมันเถอะแต่ยาเสพติดก็ไม่ดีนะคะน้องอย่าเริ่มลองทำหรืออะไรก็ตามแล้วก็อย่าสูบด้วยนะคะน้องรวมทั้งเหล้าด้วยก็อย่าดื่มนะคะไม่ดีทั้งนั้นค่ะน้องคะนอกเรื่องค่ะความหมายสุดท้ายของคำว่าดิวแปลว่าอะไรรู้ไหมคะจัดการค่ะน้องคะน้องดูดิความหมายแต่ละอันแบบสามอันแรกดูใกล้เคียงป่ะแต่อันหลังๆหรือแบบทำอะไรดิวแปลว่าจัดการรับมือก็ได้นะคะน้องคำว่า deal แปลว่าจัดการรับมือจะตรงกับคำว่า cope with ค่ะเท่ากับคำว่า handle แต่ประเด็นคืออยู่นี่ค่ะประเด็นอยู่ที่ตัวสุดท้ายค่ะเพราะในประโยคนี้น้องดูค่ะผู้จัดการไม่ใช่ผู้จัดการเจ้าของตึกไม่สามารถที่จะรับมือกับความเสียหายถูกปะมันไม่มีทางไม่สามารถแจกจ่ายความเสียหายไม่มีทางแปลว่าไม่สามารถจัดสรรความเสียหายไม่มีทางแปลว่าแจกไพ่ความเสียหายตลกค่ะน้องคะไม่ใช่ดีลการ์ดแล้วก็ยังเขายังไม่ได้ซื้อขายยาเสพติดนะคะเพราะฉะนั้นความหมายที่4ก็จะยังไม่ใช้มันจะใช้ที่ความหมายที่5ค่ะข้อนี้ก็คือผู้จัดการไม่ใช่ทำไมพี่ติดกับผู้จัดการจัง
พี่จะบอกว่าเจ้าของยังไม่สามารถเจ้าของตึกไม่สามารถรับมือกับความเสียหายถูกปะเราใช้คําว่า deal ในที่นี้แปลว่าจัดการรับมือแปลเท่ากับคําว่า cope เท่ากับคําว่า handle แต่มันมีข้อแม้นิดนึงค่ะน้อง deal ที่มันเท่ากับคําว่า cope เท่ากับคําว่า handle มันใช้คําว่า deal เฉยๆไม่ได้เราต้องใช้คําว่าอะไรคะ deal with ค่ะน้องคะมันต้องมีคําบุพบทอีก1ตัวโอเคปะเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่บอกแล้วมันต้องใช้ deal with ถึงเท่ากับคำว่า cope เท่ากับ handle ใช้ deal เฉยๆไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้น้องก็ได้แล้วป่ะตอบว่าอะไรคะ deal with the damage โอเคป่ะผ่านนะคะได้ใช่ไหมพี่เอาคำว่า deal ให้ดูอีกรอบหนึ่งเป็นคำที่มีความหมายเยอะมากค่ะน้องน้องก็พยายามจำนิดนึงนะไม่ต้องจำแยกถึง5อันก็ได้นี้พี่เอาเรียงมาให้เยอะๆเพื่อที่จะได้แบบสอนศัพท์น้องเพิ่มด้วยก็จำประมาณแบบ3อันได้รวมกันก็ความหมายประมาณแจกจ่ายจัดสรรค่ะน้องคะถ้าใช้กับการน้องแจกจ่ายการ์ดก็คือเป็นไงคะแจกไพ่ก็คือ deal cards แล้วก็ถ้าแปลว่าจัดสรรก็เป็นคำว่า apportion แล้วก็ถ้าแปลว่าแจกจ่ายก็เป็นคำว่า distribute เป็นคำนามคือคำว่าอะไรคะ distribute คำนามคือ distribution แล้วถ้ามันเป็นคำสแลงค่ะการซื้อขายยาบ้าไม่ดีอย่าทำค่ะน้องคะรวมทั้งยาเสพติดชนิดอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้า deal เป็นคำสแลงจะแปลว่าซื้อขายยาเสพติดอย่างเช่นคำว่า deal cocaineค่ะน้องคะวันนี้กลับบ้านลองไปเปิดหาหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษนะคะน้องหรือไม่ก็ไปเข้าเว็บของประมาณแบบ CNN ABC หรืออะไรประมาณนี้นะคะน้องคะหรือไม่ก็เข้าเว็บประมาณแบบ Bangkok Post หรือ The Nation แล้วก็ไปหาอ่านนะคะน้องคะลองดูข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดดูว่ามีคำว่า deal ไหมเราก็หานะคะ deal cocaine อะไรอย่างนี้มีไหมนะคะน้องคะไม่ใช่มีเราไปติดต่อซื้ออย่างนี้ไม่เอานะคะน้องคะdeal cocaine แปลว่าซื้อขายโคเคนค่ะน้องคะและความหมายสุดท้ายที่เราใช้กันในวันนี้ค่ะความหมายนี้คือคำว่าจัดการรับมือแต่คำว่าจัดการรับมือเราจะใช้ deal เฉยๆได้ไหมคะไม่ได้ค่ะถ้าจัดการรับมือเราต้องใช้เป็นคำว่า deal with ค่ะน้องคะมันจะตรงกับคำว่า cope with แล้วก็เท่ากับคำว่า handle ค่ะน้องคะลองดูศัพท์คำว่า handle นิดนึงนะ handle แปลว่าจัดการรับมือเห็นคำว่า hand ป่ะ hand แปลว่ามือเพราะฉะนั้น handle ก็เลยแปลว่าจัดการรับมือเห็นป่ะถ้าลองดูจากหน้าศัพท์ก็จะสามารถเดาความหมายของคำนั้นๆได้นะคะน้องคะโอเคค่ะอุ๊ยพี่พูดเร็วไปป่ะแต่พี่ไม่ย้อนแล้วนะน้องโอเคถ้าน้องไม่ทันก็ลองย้อนเลือดกลับไปดูอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะน้องค่ะน้องฟังทันใช่ไหมอ่ะไม่มีอะไรนะคะคือเมื่อกี้พี่พูดแบบสำหรับน้องที่จดไม่ทันจะได้จดให้ทันนะคะโอเคค่ะน้องพี่พูดเหมือนเดิมทุกประการค่ะน้องค่ะข้อ 39.2 เอ๊ตกเกาะไหมไม่ตกโอเค 39.1 ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะน้องวิ่งวิ่งแม่ 39.2 น้องดีใจป่ะพี่ดีใจมากเลยอ่ะน้องรู้ป่ะว่าเราใกล้จะจบแล้วตบมือค่ะน้องค่ะพี่ตั้งใจเอาไว้ว่า CU tape เนี่ยนะพี่จะเอาประมาณน่าจะสัก60ข้อน่าจะเป็นสัก60ข้อแล้วก็ตอนนี้น้องดูสิเรามาถึง 39.2 แล้วน้องดีใจป่ะคะเรามาเกินครึ่งทางแล้วนะเย้ตบปะแปะค่ะน้องคะเราจะใกล้จะจบ CU tape แล้วโอเคเดี๋ยวจบแล้วพี่จะมีแบบไร้สาระนิดนึงนะคะไม่สิถ้าจบแล้วพี่ก็จะมีแบบให้ความรู้เพิ่มเติมใช้คำไหนดีนั่นแหละสักอย่างผสม60ข้อนะคะตั้งหน้าตั้งตาคอยนะคะน้องคะโอเคปรากฏผสม60ข้อน้องบอกอันนี้เหรอที่พี่ให้ตั้งหน้าตั้งตาคอยไม่สมกับการรอคอยเลยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะน้องโอเคข้อ 39.2 นะคะพี่อ่านแล้วแปลให้ฟังนะน้องก็กาชอยไปนะคะSince the orbit of stars is driven solely by the gravitational force ขอโทษค่ะอ่านใหม่ได้ไหมอ่ะ Since the orbit of stars is driven solely by the gravitational force it expected that stars at the edge would have an orbital period much larger than those near the bulge น้องค่ะวันนี้สมองพี่หลับหลับพี่ขอโทษค่ะน้องอันนี้แปลว่าอะไรเขาแปลว่าเนื่องจากเป็นไงคะเนื่องจากวงโคจรของดวงดาวถูกขับเคลื่อนอย่างโดยแรงโน้มถ่วงเพียงอย่างเดียวดังนั้นมันจึงถูกคาดหวังว่าดวงดาวที่อยู่ตรงขอบนี่นะจะมีวงโคจรที่ยาวกว่าหรือไกลกว่าดวงดาวที่อยู่ตรงส่วนนูนหรือส่วนพองก็คือดวงดาวที่อยู่ตรงกลาง
น้องคะคำว่า since นอกจากน้องทุกคนแบบคำว่า since แปลว่าตั้งแต่บวกกับ present perfect ค่ะเพราะฉะนั้นผิดข้อหนึ่งค่ะน้องผิดเลยค่ะรอบนี้ค่ะไม่ใช่โจทย์ผิดนะคะน้องน้องเห็นว่า since บวกกับ present ไม่ได้บวกกับ perfect เพราะอะไรน้องคะคำว่า since บวกกับ past simple นอกข้างหน้ามันจะกลายเป็น perfect อันนี้มีค่ะพี่ไม่เถียงข้างหน้าเป็น present perfect แล้วข้างหลังเป็น past simple อย่างเงี้ยมีอันนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าตั้งแต่โอเคป่ะ since ที่เนี่ยจะแปลว่าตั้งแต่อ่ะค่ะแต่ถ้าเกิดแปลว่า since ที่นี้ค่ะความหมายของ since ความหมายนึงนอกจากจะแปลว่าตั้งแต่อ่ะค่ะความหมายที่สองค่ะแล้ว since แปลว่าอะไรคะแปลว่าเพราะว่าค่ะน้องน้องจำได้ป่ะคำว่าเพราะว่ามีอะไรบ้าง because seeing thatNow that แปลว่าเพราะว่าเหมือนกันนะคะใช้เชื่อมประโยค2ประโยคนะคะน้องคะคำว่า since แปลว่าเพราะว่าในที่นี้คำว่า since ไม่ได้แปล since ในที่นี้ since แปลว่าตั้งแต่หรือแปลว่าเพราะว่าน้องน้องลองแปล since แปลว่าตั้งแต่ได้ปะน้องแปลนะตั้งแต่วงโคจรของดวงดาวขับเคลื่อนโดยใช้แรงโน้มถ่วงเพียงอย่างเดียวมันจึงถูกคาดหวังว่าดวงดาวที่อยู่ตรงขอบจะต้องมีวงโคจรที่ไกลกว่าดวงดาวที่อยู่ตรงกลางตลกค่ะน้องคะความหมายมันควรแปลว่าเพราะว่าปะเพราะว่าการโคจรของดวงดาวมันถูกขับเคลื่อนด้วยแรงโน้มถ่วงเพียงอย่างเดียวดังนั้นมันเลยถูกคาดหวังว่าดาวคือตรงขอบแรงโน้มถ่วงมันก็เหลือน้อยถูกปะเพราะฉะนั้นพอแรงโน้มถ่วงมันเหลือน้อยวงโคจรของมันก็จะไกลกว่าตรงที่อยู่บนริมซึ่งมีแรงโน้มถ่วงมากกว่าค่ะน้องคะ since ที่นี่แปลว่าเพราะว่าเพราะฉะนั้นถ้าใช้ since แปลว่าเพราะว่าความหมาย make sense ไหมคะ make sense แล้วข้อหนึ่งถูกเลยค่ะorbit แปลว่าอะไรคะแปลตั้งนานน้องบอก orbit แปลว่าอะไรยังไม่รู้เลยค่ะ orbit แปลว่าวงโคจรค่ะน้องคะในที่นี้ orbit of stars ก็คือวงโคจรของดวงดาวค่ะน้องคะคำว่า driven น้องบางคนแบบอะไรทำไมดาวสามารถขับรถอะไรอย่างนี้ได้ไหมน้องคะคำว่า drive ไม่ได้แปลว่าขับอย่างเดียวน้องปกติจะชินกับคำว่า drive car ปะก็คือขับรถถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วคำว่า drive นอกจากแปลว่าขับรถมันแปลว่าขับเคลื่อนก็ได้อย่างแบบเงินทุนขับเคลื่อนกระแสโลกแบบโลกาภิวัตน์อะไรเงี้ยเป็นต้นค่ะน้องคะคำว่า drive แปลว่าขับเคลื่อนในที่นี้ก็คือหมายถึงวงโคจรของดวงดาวถูกขับเคลื่อนโดยอะไรคะโดยแรงโน้มถ่วงเพียงอย่างเดียว solely แปลว่าคำว่า solely ค่ะน้องคะคำว่า solely แปลว่า merely แปลว่า only ค่ะแปลว่าเพียงแค่ค่ะแปลว่าเพียงแค่แปลว่าเพียงอย่างเดียวโอเคป่ะ solely merely only แปลว่าเพียงแค่หรือเพียงอย่างเดียวค่ะน้องคะในที่นี้ก็คือถูกขับเคลื่อนโดยแรงโน้มถ่วงเพียงอย่างเดียว gravitational force force แปลว่าอะไรคะแรงค่ะคำว่า force แปลว่าแรง gravitational แปลว่าอะไรคะ gravitational แปลว่าโน้มถ่วงค่ะ gravitational แปลว่าโน้มถ่วงเพราะฉะนั้น gravitational force ก็คือแบบแรงโน้มถ่วงนั่นเองค่ะ F เท่ากับ g m m ส่วน r square มั้งคะพี่จำไม่ผิดใช้สูตรนี้ปะพี่จำไม่ได้แล้วอ่ะพี่ไม่ได้เรียนนานแล้วน้อง g m 1 m 2ส่วน r กำลัง2ปะใช้สูตรนี้ปะแรงโน้มถ่วงอ่ะไม่แน่ใจถ้าผิดตรงไหนขออภัยค่ะน้องไม่ต้องจำหรอกน้องที่ไม่ใช่สายวิทย์ใช่ไหมแต่น้องสายวิทย์น้องต้องจำปะสูตรฟิสิกส์ม.ปลายแต่มอไหนพี่ก็จำไม่ได้แล้วอะพี่จำได้ว่าพี่เคยเรียนแต่ไม่แน่ใจว่าสูตรนี้หรือเปล่าถ้าผิดก็ขออภัยค่ะน้องคะลืมแล้วนานแล้วอันนี้ก็คือมันจะถูกคาดหวังว่าดาวที่อยู่ตรงขอบค่ะก็น่าจะมีวงโคจรที่ไกลกว่าดาวที่อยู่ตรงริมผิดข้อไหนคะผิดข้อ2ค่ะน้องคะพี่แปลให้ฟัง3รอบแล้วค่ะถ้าน้องเอใจน้องก็จะแบบเอ๊ะมันถูกคาดหวังเหรอแต่ที่นี่มันใช้แค่ it expected แปลว่ามันคาดหวังเฉยๆเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดค่ะน้องบางคนแบบอ้าวพี่คะก็นี่ไงมอง expect เป็น verb 3ไม่ได้แล้วก็ไปเป็นมันที่ถูกคาดหวังน้องตลกปะน้องลองดูนะมันใช้อย่างนั้นไม่ได้ค่ะน้องน้องเห็นคำว่า since ปะ since แปลว่าเพราะว่าทำหน้าที่เชื่อมประโยค2ประโยคจำที่พี่บอกไปปะเนี่ย since ทำหน้าที่เชื่อมประโยค2ประโยคประโยคที่1คำว่าอะไรคะ orbit น้องเห็นคำว่า the orbit of star is driven solely by the gravitational force น้องคะ orbit เป็นประธานค่ะถูกป่ะ orbit เป็นประธานหลัก is driven เป็น verb ถูกป่ะคะนี่คือประโยคหลักประโยคที่1น้องเจอ comma ก็คือ since แล้วบวกกับประโยคที่1แล้วก็ comma แล้วก็กลายเป็นประโยคที่2
พี่พูดน้องเห็นภาพไหมพี่ควรเขียนใช่ปะ since เป็นตัวขึ้นต้นอ๋อตัวขึ้นต้นควรใช้ตัวใหญ่เอาใหม่นะ since บวกกับประธาน1บวก verb 1ก็คือเป็นประโยคที่1ถูกปะคะแล้วก็คอมมาประธาน2บวก verb 2ก็คือเป็นประโยคที่2คือมันต้องเป็นอย่างเงี้ยน้องเก็ตปะแต่ทีเนี้ยประโยคที่1จบไปยังจบไปแล้วเจอคอมมาแล้วข้างหลังต้องเป็นประโยคที่2ถ้าน้องบอกว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ประธานกับ verb แท้ค่ะมันคือ it which was เอ้ยมันเป็น it แล้วก็ expected ตัวเนี้ยก็คือแบบสมมุตินั้นน้องว่าคนเถียงว่ามันเป็นอย่างเงี้ยคือน้องว่าคนเถียงว่าตัวเนี้ยคือ verb 3แล้วมาขยาย it ถ้าเป็นอย่างงี้น้องดูนะแปลว่าจนจบประโยคตรงเนี้ยน้องเจอคําว่า that ป่ะน้องเจอคําว่า thatคำว่า that หรือ whom which เป็นตัวขยายป่ะคะ that stars at the edge would have an orbital period much larger than those near the bulge ตั้งแต่ that จนจบเนี่ยตัวขยายแน่ๆพอเจอ that whom which that ยังไงตรงนี้ก็มาขยายขยายอะไรล่ะน้องเมื่อน้องยังไม่มีประโยค verb ประธานแท้ verb แท้ประธานหลัก verb หลักน้องไม่มีตัวไหนสักตัวให้พี่เลยอะน้องยังไม่มีประโยคให้พี่แล้ว that ขยายอะไรคะถ้าแดดมาขยายทั้งก้อนแล้วพี่บอกน้องแล้วว่าสินต้องเชื่อมประโยค2ประโยคปะน้องจะไม่มีประโยคข้างหลังให้พี่เชื่อมถ้าน้องบอกว่าทั้งก้อนเนี่ยขยายหมดเลยขยายอีกตั้งแต่ expected จนจบขยายอีกมันขยายไม่ได้เพราะด้านหลังไม่มีประโยคน้องบอกว่าอ้าวก็เอา expected ขยายอีกเฉยๆแล้วได้เป็นอีกประโยคนึงได้ไหมไม่ได้เพราะแดดต้องไปขยายตัวข้างหน้าเห็นปะคือน้องจำไว้เลยอะด้านหลังแดดตั้งแต่คำว่า star ไปจนจบตัวเนี้ยไม่มีทางมีประธานแท้กับ verb แท้ได้แล้วค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยคือไม่มีทางเป็นประธานหลักกับเวิร์บหลักได้แล้วเพราะว่าหลังแดดพี่บอกแล้วมันเป็นตัวขยายโอเคปะเพราะฉะนั้นค่ะวิธีเดียวที่ในเมื่อหลังแดดมันเป็นตัวขยายอ้าวขยายทั้งก้อนน้องตัดทิ้งอะมันทำไม่ได้อะน้องเดี๋ยวนะพี่จะพยายามตัดไงอะคือพี่ไม่อยากให้น้องมองอะถ้าน้องมองข้างล่างน้องก็จะงงอะสมมติตัดทิ้งใช่ปะมันก็จะเหลือประมาณนี้ปะ it expectเพราะฉะนั้นค่ะน้องคะในเมื่อตัวนี้เป็น verb 3ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นแสดงว่า it ต้องเป็นประธานหลักตัวที่2ถูกปะเพราะประธานหลักตัวที่1อยู่นี่ verb หลักตัวที่1อยู่นี่ it ก็เป็นประธานหลักตัวที่2 expect ก็เป็น verb หลักตัวที่2แต่มันไม่ได้คาดหวังตัวเองค่ะน้องคะน้องคำว่า it ในที่นี้แทนอะไรน้องรู้ปะน้องกลับไปหาตัวที่อยู่ใกล้ๆแล้วลองแปลค่ะ gravitational force หรือคำว่า orbit of stars ค่ะ it ในที่นี้น้องเอา gravitational force มาใส่เข้าไปในอีกนะน้องแปล make sense ปะไม่ make sense ค่ะน้องน้องต้องใช้คำว่า orbit of star ค่ะก็คือวงโคจรตั้งแต่เอ้ยไม่ใช่ตั้งแต่ขอโทษเพราะว่าวงโคจรของดวงดาวถูกขับเคลื่อนโดยใช้แรงโน้มถ่วงเพียงอย่างเดียวมันจึงถูกคาดหวังก็คือวงโคจรของดวงดาวจึงถูกคาดหวังวงโคจรของดวงดาวจึงถูกคาดหวังว่าดาวนี่นะที่อยู่รอบขอบคอไปอยู่ไกลๆมันจะต้องมีวงโคจรไกลกว่าดาวที่อยู่ไกลๆit ในที่นี้มันหมายถึง orbit of stars ข้อ2ผิดนะคะน้องข้อ2ผิดคือพี่ไม่สามารถเขียนในนั้นได้แล้วว่ามันเละไปตุ้มแปะมากๆแล้วใช่ปะข้อ2ผิดค่ะแก้ไปเลยค่ะน้องคะแก้เป็น it ก็คือ it was ใช่ was ไหมใช่เอ๊ะเดี๋ยวนะน้องขอที่ดูนิดนึงไม่ใช่ was สิใช่ป่ะเพราะมันเป็น the fact ป่ะไม่ใช่ was ถ้า was แปลว่ามันต้องเป็น past มันจบไปแล้วแล้วน้องดูข้างหน้าดิมันเพิ่ง is อยู่เลยอ่ะมันไม่ใช่ was มันต้องเป็น is พี่ขอโทษค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องกลายเป็น it is expected ค่ะน้องคะโอเคป่ะตัวเนี้ยต้องกลายเป็น it is expected ก็คือวงโคจรของดวงดาวจึงถูกคาดหวังในที่นี้มันละคำว่าอะไรไปน้องถูกคาดหวังโดยแบบนักดาราศาสตร์โดยนักวิทยาศาสตร์โดยผู้คนโดย people โอเคปะมันก็ถูกคาดหวังว่าดาวที่อยู่ตรงขอบค่ะน้องคำว่า edge แปลว่าอะไรคะ edge แปลว่าขอบขาก็คือหรือที่ไกลๆอ่ะwould have ก็คือจะมีอะไรคะ orbital period ก็คือรอบระยะเวลาการโคจรค่ะคำว่า orbital period คือคาบระยะเวลาการโคจรหรือรอบระยะเวลาการโคจรรอบระยะเวลาการโคจรในที่นี้คืออะไรอย่างเช่นแบบโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบเราใช้เวลากี่วันคะน้องอุ้ยขอโทษ
โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบใช้เวลากี่วัน365 วันใน1 ปีนี่คือรอบระยะเวลาการโคจรของโลกเป็นป่ะคือ orbital period ของ Earth orbital period of Earth much larger than much นี่ที่ยินใส่มาเพื่อบอกว่ามากกว่ามากๆ larger แปลว่ามากกว่าอยู่แล้วอันนี้ much larger คือมากกว่ามากๆค่ะน้องคะมากกว่า dose dose ในที่นี้หมายถึงอะไรคะน้องคะ dose ในที่นี้หมายถึง dose stars ค่ะน้องคะDose น้องย้อนกลับไปหานามพหูปฏิกริยาที่สุดก็คือคำว่า stars ก็คือ those stars near the bulge 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 ตัวนี้แปลว่าอะไรคะน้อง bulge ตัวนี้แปลว่านูนหรือพอง bulge bulge แปลว่านูนหรือพองในที่นี้ก็หมายถึงตรงที่อยู่ใกล้ๆตรงกลางค่ะน้องคะก็คือดาวที่อยู่ตรงขอบรอบระยะเวลาไกลกว่าดาวที่อยู่ตรงกลางแค่นี้เอง bulge แปลว่านูนหรือพองในที่นี้แปลว่าตรงกลางโอเคนะ 39.1 จบแล้ว 39.2 จบแล้วต่อมาค่ะน้องไปที่ข้อ40เลยอยากเอนติดอย่าคิดมากทำโจทย์กลาก10ข้อสอสัก3หนคนเอนติดเขาก็ทำกันทุกคนเหมือนมีมนต์สะกดใจเอนติดเอ่ย